สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมคะวันนี้กลับมาคุยกับพี่แอนคนเดิมค่ะกับหัวข้อที่ถูกถามกันมาหลายครั้งหลายคราไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของคำถามจาก YouTube เองหรือว่าคำถามสำหรับใครที่ส่งไปที่Facebook นะคะคำถามนั้นก็คือว่าแล้วจะหางานพยาบาลที่อเมริกายังไงวันนี้พี่แอนขอย้อนกลับไปนิดนึงสำหรับใครที่วันนี้คือครั้งแรกที่ได้มาคุยกับพี่แอนได้มาดูวิดีโอกับพี่แอนใน YouTube คราวนี้พี่แอนเป็นพยาบาลจบมาจากเมืองไทยค่ะจบที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อปี2541นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเมื่อปี11ปีที่แล้วนะคะพี่แอนเจอสามีเก่าต้องบอกว่าเป็นสามีเก่าเพราะว่าหย่าไปได้6-7 ปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนต่างๆในการหางานในการเตรียมตัวสอบของพี่แอนเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างไปจากคนอื่นแต่ว่าก็ด้วยความว่าทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของพยาบาลในอเมริกาเนี่ยมาน่าจะ3ปีแล้วมั้งดังนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่ได้คลุกคลีแล้วก็รู้จักกับหลายๆคนนะคะดังนั้นเลยวันนี้ฤกษ์งามยามดีวันที่24กันยายนนะคะวันมหิดลพี่แอนก็เลยขอน้อมรำลึกถึงพระบิดาของลูกมหิดลลูกสิริราชทุกคนนะคะวันนี้อัดวันที่24กันยาไม่รู้ว่าจะตัดต่อวิดีโอเสร็จวันไหนเอาเป็นว่ามาคุยกันเลยค่ะว่าแล้วเรื่องการหางานเนี่ยสำหรับที่จะมาทำงานที่นี่เนี่ยบางคนยังไม่ได้มีข้อมูลอย่างอื่นเลยยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะสอบยังไม่ได้อ่านหนังสือสอบยังไม่ได้กรอกใบสมัครแต่สิ่งแรกที่เขากังวลก็คือว่าแล้วจะหางานได้ยังไงถามว่าแล้วหางานได้ยังไงความหวังมีมากน้อยแค่ไหนความหวังเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำยังไงให้งานเนี่ยเมื่อเราสมัครไปแล้วเนี่ยเขาสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะต้องทำให้เราเป็นอีกหนึ่งคนที่เวลาเรากรอกใบสมัครไปแล้วเขาอ่านประวัติการทำงานของเราแล้วเขาอยากจะได้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตาม2อย่างแรกนะคะ2อย่างแรกที่จะต้องมีกับการที่จะหางานพยาบาลที่อเมริกาอย่างแรกคือใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกานะคะนั่นคือจะต้องมีดังนั้นลองย้อนกลับไปดูนะคะว่าในส่วนของการกรอกใบสมัครเนี่ยต้องทำยังไงอีกหนึ่งคำถามที่ไหนๆก็คุยแล้วก็บอกนิดนึงว่าสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ที่อเมริกาไม่ได้แต่งงานกับชาวอเมริกันที่นี่ไม่มีกรีนการ์ดไม่มีอเมริกันพาสปอร์ตที่จะสามารถสมัครใบพอสมัครเพื่อสอบ NCLEX เพื่อรับไปประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกาได้ง่ายที่สุดคือนิวยอร์กนะคะรัฐอื่นก็มีอยู่บ้างอาจจะเป็นเท็กซัสซึ่งก็จะมีข้อแม้พอสมควรยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ได้ทำงานพยาบาลมาแล้ว4ปีดังนั้นก็จะต้องกลับไปเรียนหนังสือใหม่ฮาวายก็รู้สึกว่าจะไม่ต้องรับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ฟลอริดาตอนนี้ก็คือไม่รับโทอีกแล้วก็รับโทเฟลMLAB IELTS อะไรพวกนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ได้ใบประกอบวิชาชีพมาได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่เมืองไทยไม่มีหมายเลขประกันสังคม Social Security Number แล้วก็ไม่ได้แต่งงานกับใครที่นี่หรือใครที่อยู่ที่นี่แล้วเรียนจบพยาบาลมาจากเมืองไทยก็แนะนำว่าให้ลองดูว่าถ้าจะสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกาที่นิวยอร์กแล้วโยกย้ายกลับมาหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า endorse กลับมาที่รัฐที่ตัวเองอยู่มันมีข้อแม้อะไรยังไงบ้างเพราะบางรัฐเราพยายามที่จะหนีแล้วข้อแม้ต่างๆนานาสุดท้ายเราก็ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อที่จะโอนย้ายใบประกอบวิชาชีพเรามาทำงานที่รัฐที่เราอยู่หรือบางรัฐมีบอกว่าจะต้องทำงานที่รัฐเดิมสะสมชั่วโมงให้ได้อย่างน้อยประมาณ 2-3,000 ซึ่งนั่นก็คือการทำงานในระยะเวลา1ปีปีนึงจะประมาณอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าไม่ถึง 3,000 นะคะดังนั้นลองไปศึกษาตรงนั้นให้ละเอียดแล้วก็ค่อยตัดสินใจดูส่วนคนที่อยู่ที่เมืองไทย
อย่างที่บอก2อย่างแรกอย่างแรกที่บอกไปคือใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกาใช่ไหมคะสมัครสอบซะให้เรียบร้อยอ่านหนังสือสอบหนังสือมีตรงไหนอะไรยังไงวิดีโอพี่แอนบอกเอาไว้ส่วนว่าการกรอกใบสมัครวิดีโอตัวนั้นเนี่ยทำมาแล้ว2ปีมั้งเป็นอย่างน้อยนับถึงวันนี้วันที่29 24กันยา2519อย่างน้อย2ปีข้อมูลอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างดังนั้นก็เทียบหน้าจอกันดูนะคะว่าหน้าจอณปัจจุบันวันที่เรากรอกใบสมัครมันมีคำถามไหนที่ข้อมูลเก่าที่พี่แอนทำมามันบอกไว้ก็กรอกไปตามนั้นถ้าไม่มีก็แปลแล้วก็ต่อไปเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเราเรียนอะไรมาแล้วก็เรามีใบประกอบวิชาชีพไหมแล้วที่อยู่ของเราเป็นยังไงนั่นคือข้อมูลหลักๆนะคะสิ่งที่สองที่จะต้องมีสำหรับคนที่อยู่ที่เมืองไทยนั่นก็คือผลการสอบภาษาอังกฤษค่ะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาจะใช้ IELTS 6.5 ดังนั้นก็ลองไปสอบเทียบดูว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้แค่ไหนและในระยะใช้คำว่าอะไรและในเวลาคับขันคับขันที่ว่าคืออะไรคือเวลาสอบเพราะว่าระยะเวลาที่เขาให้ในการสอบน้อยมากๆนะคะแล้วจำนวนคำถามมากมายอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันอ่านหนังสือรู้เรื่องฉันฟังเพลงเข้าใจลองไปสอบดูทุกอย่างมีการลงทุนค่ะถามว่าสอบ IELTS TOEFL มันก็เป็นร้อยนะแต่ถ้าเราไม่เคยไปสอบเลยเราก็จะไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยที่เรานั่งอ่านหนังสืออยู่ทุกวันที่เราฝึกทำข้อสอบคิดว่าทำได้แล้วพอไปอยู่ในสถานการณ์จริงห้องสอบที่เป็นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะได้มาย้อนกลับว่าข้อด้อยข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของเราอยู่ตรงไหนแล้วจะได้อ่านหนังสือถูกนะคะวิดีโอสำหรับการอ่านหนังสือสอบภาษาอังกฤษมีเยอะแยะมากมายจะภาษาไทยภาษาอังกฤษลองรื้อหากันดูอีกทีนะคะทีนี้ครบแล้วข้อมูลสมมุติว่ามี2 อย่างครบแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะสอบ NCLEX ผ่านไปแล้วมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกาเรียบร้อยแล้วอย่างที่2มีผลสอบภาษาอังกฤษแล้ว IELTS 6.5 ตรงเด๊ะได้มาเลยเรียบร้อยคราวนี้ทำยังไงคราวนี้ก็จริงๆแล้วสามารถทำได้2 อย่างนะคะไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องสมัครผ่านทางเอเจนซี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเวลากรอกใบสมัครนะคะพี่แอนเคยกรอกใบสมัครอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันแล้วก็ที่จำได้แล้วเก็บหน้าจอไว้ซึ่งมีอยู่ในสไลด์โชว์นะคะถ้าจำไม่ผิดใส่ไว้ในนั้นเขาจะถามว่าแล้วสามารถทำงานอย่างถูกกฎหมายในอเมริกาได้หรือเปล่าแล้วก็ในอนาคตจะต้องให้บริษัทซัพพอร์ตสปอนเซอร์ไหมสำหรับวีซ่าในการทำงานของที่นี่นะคะตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยอยากให้ทุกคนได้มองโลกในแง่มุมที่กว้างขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องใช้เอเจนซี่และคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเอเจนซี่เท่าที่พี่แอนหามาและที่พี่แอนรู้จักได้ยังไงรู้จักจากเพื่อนฟิลิปปินส์นะคะรู้จักจากรุ่นน้องคนไทยรู้จักจากรุ่นพี่คนไทยแต่ละที่เนี่ยที่เอามาเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราไปสมัครวันที่เราติดต่อเนี่ย เราเจอใครที่ทำงานทุกสถานเขาใช้ว่าอะไรทุกบริษัททุกๆออฟฟิศจะมีคนที่รู้เรื่องบ้างรู้เรื่องพอสมควรรู้เรื่องเยอะแล้วก็ทำได้ทุกอย่างกับคนที่อีกประเภทนึงก็คือวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีวันนี้ฉันไม่อยากทำอะไรกับคนนึงที่เป็นโปรเฟสชันนอลมากๆช่วยเหลือทุกอย่างทำได้ทุกอย่างไม่เคยมีอะไรมาให้กระทบเพราะบอกได้เลยว่าเอเจนซี่สองที่เป็นเพื่อนฟิลิปปินส์รู้จักมาเนี่ยก็คือได้งานทำนะคะเขาย้ายกันมาแบบว่ามีทั้งที่ย้ายมาคนเดียวแล้วก็มาได้สามีที่นี่แล้วก็มีทั้งที่แบบว่าย้ายกันมาทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่รุ่นน้องคนไทยรู้จักมาแล้วรุ่นน้องคนไทย
เล่าให้พี่แอนฟังบอกว่าเคยไปติดต่อ2 ที่ที่คนฟิลิปปินส์เขาติดต่อมาที่พี่แอนบอกเขาไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีซึ่งอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับว่าณวันนั้นเนี่ยเราโทรไปเจอใครแล้วเขามีความสามารถในการทํางานแค่ไหนกับอีกหนึ่งที่เป็นที่ที่รุ่นพี่คนไทยนะคะเขาแนะนําให้รู้จักดังนั้นเนี่ยก็ลองไปดูรายละเอียดกันดูนะคะว่าแล้วเอเจนซี่ทั้ง4 ที่เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแล้วเราจะได้ลองเริ่มต้นหางานกันดูว่าความเป็นไปได้อยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงนะคะไปดูสไลด์กันค่ะมาแล้วค่ะคราวนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะหางานพยาบาลในอเมริกาได้ยังไงวิดีโอตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของเอเจนซี่ที่พี่แอนรู้จักนะคะงานพยาบาลในอเมริกาเนี่ยคือพี่แอนอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจนิดนึงว่าณตอนนี้ปี2019ที่อเมริกาไม่ได้ขาดแคลนพยาบาลนะคะมีเยอะมากเยอะมากจนแบบว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนเด็กรุ่นใหม่ไหมใช้คำว่านักศึกษาพยาบาลที่จบใหม่แล้วกันค่ะบางคนหางานไม่ได้ง่ายๆหรือถ้าสมมุติว่าเป็นในลักษณะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาอยากจะได้งานอย่างที่เขาต้องการเท่านั้นหากันไปค่ะ4เดือน6เดือนยังหาไม่ได้เลยเหมือนเดิมค่ะพี่แอนไม่ได้เป็นคนมาขายฝันนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการที่ใครจะมาหางานพยาบาลที่อเมริกาได้ดังนั้นพี่แอนให้ข้อมูลที่เรียกว่าความจริงเท่านั้นไม่ได้ขายฝันไม่ได้ทำให้ใครที่ยังแบบไม่ได้รู้อะไรแล้วยังคงเพ้อเจ้อนะคะอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องมีนั่นก็คือใบประกอบวิชาชีพของอเมริกาใบประกอบวิชาชีพของอเมริกาจะหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้ค่ะเป็นใบกระดาษใบเล็กๆ1 ใบเดี๋ยวจะเอาซองให้ดูซองที่ว่านี่พอดีของพี่แอนอันเก่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่เรียกว่า multi state นะคะเป็น multi state license ก็ยังมีซองอยู่จะเอาให้ดูว่าแบบประเทศนี้ก็จะมีข้อมูลคร่าวๆว่าโอเคเป็นของที่ฟลอริดานะคะแล้วก็เป็นไลเซนส์สำหรับที่เป็น registered nurse นะคะแล้วก็ expiration date ตอนไหนได้มาตอนไหนนะคะชื่อนามสกุลอย่างไรจากนั้นเมื่อกี้บอกไปว่าเวลากรอกใบสมัครเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลากรอกใบสมัครเขาจะมีคำถามให้กรอกเยอะมากไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรียนที่ไหนมาบ้างมีประสบการณ์การทำงานอะไรยังไงบ้างแต่สิ่งที่เขาจะถามเนื่องมาจากว่าประเทศนี้เนี่ยใช้คำว่ามีคนฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายเพราะว่าในส่วนของประวัติศาสตร์เก่ามากๆแบบเป็นร้อยๆปีเนี่ยคือเขาพยายามที่จะทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยคำถามหลายๆอย่างในใบสมัครเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของที่พยายามที่จะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันอย่างเรื่องนี้ก็คือเขาจะถามว่าแล้วคุณมีความบกพร่องมีความพิการอะไรในร่างกายอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบว่าแน่นอนแบบนั้นเรียกว่าพิการแน่ๆคือตาบอดหูหนวกเรื่องอื่นๆที่เห็นในนี้ก็คือถือว่าเป็นความพิการเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นโรคซึมเศร้าเป็นออทิซึมภาษาไทยเรียกว่าอะไรคิดว่าเดี๋ยวนี้คงมีคำเรียกกันเยอะหนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบcerebral palsy เป็นโรคเกี่ยวกับทางระบบประสาทใช่ไหมคะเป็น HIV schizophrenia เรื่องของโรคจิตโรคประสาทล่อมาเลยตั้งแต่แบบว่า schizophrenia bipolar disorder major depression หรือแม้กระทั่ง PTSD คนไทยอาจจะยังไม่รู้จักชัดเจนแต่ที่นี่จะค่อนข้างเยอะเพราะว่าในสมัยก่อนที่แบบอเมริกาถือว่าเป็นแบบตำรวจแห่งโลกที่แบบส่งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ไปรบไม่ว่าจะเป็นทั้งในแบบสงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีสงครามเวียดนามนะคะแล้วก็อะไรเดียสงครามอัลเปอร์เซียอิรักอิหร่านและแม้กระทั่งตอนนี้ที่จะเป็นยังคงไปอยู่ก็คือพวกอิรักปากีสถานเซ
เซอร์เบียซีเรียนู่นนี่นั่นคนพวกนั้นเนี่ยจะมีปัญหากลับมาก็คือมีภาวะที่เรียกว่าทรอมาไทส์กลับมานะคะคนพวกนี้เนี่ยบางครั้งจะมีเอพิโซดก็จะขึ้นอยู่กับว่าเอพิโซดที่เขาเป็นเนี่ยคือเป็นขนาดไหนบางคนกลับมาคือทำมาหากินไม่ได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยคือแบบยังตื่นกลัวตลอดเวลาความกลัวยังมีอยู่เยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งคนที่แบบถูกน้ำท่วมครั้งใหญ่เฮอริเคนมาไฟไหม้หรือแม้กระทั่งคนที่ถูกข่มขืนคนพวกนี้ก็ถูกจัดเป็น PTSD นะคะหรือแม้กระทั่งโรคจิตอื่นๆอย่างเช่นอะไรดีOCD ก็ถือว่าเป็นเหมือนกันดังนั้นข้อนี้ก็จะมีบอกไปนะคะว่าตกลงเรามีปัญหาไหม previously หรือว่าตอนนี้ไม่มีแล้วหรือว่า I don't know what I don't want to answer เสร็จแล้วต่อมาก็คือในเรื่องของเพศเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือ I prefer not to answer ก็เรื่องของฉันจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วจะเป็นอะไรมันก็เรื่องของฉันอย่ามายุ่งนะคะต่อมาก็คือในส่วนของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะคะก็เป็นฮิสปานิกเป็นลาติโนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ใกล้ๆอเมริกาก็จะเป็นคิวบาเปอร์โตริกันแล้วก็ดาวลงไปอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นในส่วนของเซาท์อเมริกาหรือว่าถ้าเป็นคนขาวที่นี่ว่าง่ายๆก็คือไม่ใช่ฮิสแปนิกนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเผ่าพันธุ์มาดั้งเดิมตั้งแต่นู้นสมัยยาวนานมากมายตั้งแต่นู่นเลยที่เขาอพยพกันมาอยู่อเมริกาจากยุโรปหรือจากมิดเดิลอีสต์นะคะแล้วก็คนดำก็คือที่นี่จะมีคนดำที่เป็นคนดำออริจินอลนะคะแล้วเขาจะเรียกว่าแอฟริกันอเมริกันอย่าไปเรียกเขานิโครนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเหยียดสีผิวกันอย่างรุนแรงเป็นคนฮาวายหรือว่าคนที่เรียกว่าเป็นโซนแปซิฟิกไอซ์แลนเดอร์ตรงส่วนพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าก็จะเป็นตั้งแต่ฮาวายกวมแล้วก็ทางเผ่าโซนู้นนะคะไม่รู้จักไม่เคยไปเอเชียแล้วก็อเมริกันอินเดียนหรือว่าอะลาสก้าเนทีฟคนนี้เรียกว่าเป็นเจ้าของอเมริกาดั้งเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียนที่คนไทยเรียกกันว่าอินเดียนแดงหรือว่าอะลาสก้าคนที่อยู่อะลาสก้ามาตั้งแต่สมัยที่ทุกส่วนของอะลาสก้ายังถือว่าเป็นของอเมริกาหรือคนที่ไม่อยากจะตอบอีกแล้วที่นี่มีคำถามและมีคำตอบที่ก็ฉันอยากจะตอบฉันก็ตอบฉันไม่อยากจะตอบฉันก็ไม่ต้องตอบซึ่งถามว่าแล้วมันส่งผลไหมไม่รู้ค่ะเพราะพี่แอนตอบทุกคำถามแล้วอีกหนึ่งอันก็คือที่นี่ด้วยความว่ามันมีคนที่เขาไปรบกันเยอะนะคะเขาก็จะมีเรียกว่าสนับสนุนให้บรรดาทหารผ่านศึกเนี่ยได้มีงานทำเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทบอกได้เลยว่าบางคนนี่คือแบบว่าเฟเวอร์มากๆถ้าอยู่เป็นทหารผ่านศึกเนี่ยโอกาสที่จะแบบได้งานทำก็จะสูงกว่าคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์การทำงานที่เขาต้องการนะคะก็ดูกันไปว่าจะเป็นแบบว่าตอนนี้เรายังทำงานอยู่หรือแบบว่าเป็นทหารผ่านศึกที่พิการหรือว่าแม้กระทั่งแบบทหารผ่านศึกที่แบบรีไทร์ไปแล้วหรือแม้กระทั่งทหารผ่านศึกรุ่นเวียดนามซึ่งถามว่าตอนนี้ทหารผ่านศึกรุ่นเวียดนามก็คิดว่านะก็เกือบเกษียณนะอ่ะก็คงจะไม่ได้แบบจะมาสมัครงานอะไรแบบนี้หรอกค่ะคงมีส่วนน้อยอ่ะต่อมานี่คืออย่างที่บอกว่าแล้วเขาจะถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานที่อเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าและถ้าไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องให้บริษัทเนี่ยสปอนเซอร์วีซ่าเพื่อที่จะทำงานอยู่ที่อเมริกาต่อไปไหมนะคะคราวนี้ก็มาดูกันค่ะว่าแล้วเอเจนซี่เนี่ยมีที่ไหนบ้างพี่แอนเอาหน้าจอมาให้ดูนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ฉลาดในเรื่องของคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นเอาเป็นว่าก็พิมพ์ตามไปนะคะก็คือบริษัทเนี่ยคือชื่อว่าเอเวนไม่รู้อ่านว่าอะไรเอเวนละกันค่ะอันนี้เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่แบบว่าคุมเราอ่านหนังสือไปด้วยซ้ำค่ะเ
เขาจะแบบมีเป็นตารางว่าเออนะตอนสำหรับใครที่ยังไม่ทันได้แม้กระทั่งเริ่มอ่านหนังสือสอบนะคะเขาจะมีตารางเลยว่ามิวจะต้องอ่านหนังสืออะไรยังไงบ้างแล้วก็บริษัทนี้คือบริษัทที่เพื่อนชาวฟิลิปปินส์เขาบินมากับสามีเขาเป็นคนที่ได้งานแล้วเขากับลูกก็บินตามกันมาแต่อันนั้นคือจะเป็นเขาใช้ Immigrant Visa นะคะเขาไม่ได้ใช้ Work Visa จะเป็นVisa Screen อีกประเภทหนึ่งซึ่งสามีเขาเนี่ยทำเรื่องมาแล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอเขาสอบไปประกอบได้เขาก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาซึ่งถามว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้คุณภรรยาซึ่งก็เป็นพยาบาลเหมือนกันก็สอบไปประกอบวิชาชีพพยาบาลของอเมริกาผ่านแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยเป็นพยาบาลนะคะที่นี่อีกหนึ่งที่อันนี้รู้จักมาจากน้องพยาบาลที่คนไทยนะคะน้องพยาบาลคนไทยที่ทำงานที่นี่บริษัทนี้น้องเขาก็ได้เขาช่วยเหลือประสานงานดีเพียงแต่ว่าก็ไปทำงานไกลหน่อยเท่านั้นเองคนละซีกของอเมริกานะคะเหมือนเดิมค่ะจะลองโทรไปก็หมายเลขอยู่ข้างบนนะคะหรือว่าจะใช้วิธีส่งเมลไปก็ได้ค่ะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็ดูว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะอีกหนึ่งอันนี้ได้มาจากเพื่อนชาวฟิลิปปินส์จะบอกว่าคนฟิลิปปินส์รู้จักบริษัทนี้แบบเยอะมากนะคะลองเข้าไปดูเขาได้งานมาจากที่นี่เยอะเขาจะรู้กันเลยว่าฟิลิปปินส์ส่งออกพยาบาลและบริษัทเนี่ยก็คือเป็นเอเจนซี่อีกเอเจนซี่หนึ่งที่หางานให้กับคนฟิลิปปินส์มาได้กันเยอะแยะมากมายนะคะอีกหนึ่งบริษัทอันนี้รู้จักมาจากพี่พยาบาลคนไทยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันค่ะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะโทรก็ลองโทรเข้าไปถามแล้วเขาจะบอกวิธีการค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะเหมือนกันค่ะทั้ง4บริษัทอย่างที่บอกนะคะว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นที่เราโทรไปเราเจอพนักงานคนไหนเขาเป็นงานแค่ไหนเขาสามารถช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนค่ะลองดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะคราวนี้เราก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าเอเจนซี่ที่จะช่วยหางานให้มาทำงานด้านพยาบาลที่อเมริกาเนี่ยมีที่ไหนบ้างและจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเพียงแค่พยาบาลนะคะในเอเจนซี่ที่ yes okay you sit right here หมาต้องการความเอาใจใส่มากมายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งที่เป็นPT กายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ OT พวก Occupational Therapy ด้วยแต่ว่าพอดีว่าพี่แอนไม่ได้ทำงานด้านนั้นก็เลยไม่ได้รู้อะไรมากมายก็ลองเข้าไปดูในรายละเอียดของเว็บไซต์นะคะแล้วก็ติดต่อเขาดู อย่างที่บอกไปก็คือว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันความฝันมันจะเป็นจริงหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทำมันให้เป็นจริงไหมอย่างเมื่อกี้ที่ใช้คำว่าเพอเจอร์เพราะอะไรเพราะได้แต่คิดได้แต่ฝันแล้วไม่ทำให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเรียกว่าเพอเจอร์แน่นอนค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำเพื่อไม่ให้ความฝันกลายเป็นเพียงแค่ความเพอเจอร์นะคะจะต้องกรอกใบสมัครสอบวิชาชีพพยาบาล NCLEX นะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเดี๋ยวพี่แอนจะทำวิดีโออีกหนึ่งตัวให้ได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบที่ไม่ต้องมาอยู่ที่อเมริกาไม่ต้องไปซัมเมอร์ที่อังกฤษมันทำยังไงบอกเลยบอกก่อนว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าด้วยความว่ามีคนถามมาหลายทีละวันนี้ก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งวิดีโอว่าแล้วจะอธิบายยังไงนะคะเอเจนซี่ที่บอกให้ไปเนี่ยเป็นเอเจนซี่ที่เขาหางานให้จริงๆแต่อย่างที่บอกก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าวันนั้นเนี่ยเราโทรไปเจอใครเพราะพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะถ้ายังไงก็ลองลุ้นกันไปหน่อย1ใน4มันก็คงจะมีสักที่ค่ะอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ำเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการให้เอเจนซี่ช่วยหางานเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างแรกเราจะต้องไม่เสียเงินอะไรเลยเพราะเอเจนซี่ที่เขาดีและไม่ใช่นักต้มตุ๋นนะคะเ
เขาจะไม่ขอค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นเนื่องจากว่าเวลาที่เขาได้งานได้คนได้ใช้คำว่าอะไรเมื่อเวลาที่เขามีผลงานคือได้คนไปทำงานเขาจะได้รายได้จากตรงนั้นดังนั้นคือเขาจะไม่ขอค่าอะไรจากเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าสัมภาษณ์งานค่านัดทำเอกสารอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของเอเจนซี่ที่ไม่ดีเนี่ยแน่นอนเลยอย่างแรกคือจะแบบมีค่าใช้จ่ายมาบานเบอะนะคะเมื่อกี้ในวิดีโอบอกไปว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่า อะไรนะไลเซนส์ที่อเมริกาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะมันจะมาเป็นแบบนี้ค่ะแบนๆใบเดียวนะคะแล้วก็เนี่ยแกะหัวแกะท้ายว้าล่ะใบประกอบก็จะอยู่ในนี้ค่ะแค่นั้นเลยสำหรับที่นี่นะคะแต่ถ้าคนที่สอบไม่ผ่านมันจะมีเป็นเอกสารมาอธิบายว่าทั้งหมดกี่แคททิกอรี่เนี่ยมันมีตัวไหนสอบผ่านตัวไหนเกือบไม่ใช่ใช่มีตัวไหนสอบผ่านมีตัวไหนเกือบผ่านมีตัวไหนร่อแร่นะคะเพื่อที่เราจะได้กลับไปเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมในการทำข้อสอบแล้วก็จะได้ทำได้ดีขึ้นในการสอบครั้งต่อไปนะคะ เรื่องอะไรอีกดีเรื่องการทำงานเคยมีคนถามว่าทำยังไงถึงจะมีเงินเก็บมาทำงานที่นี่ต้องใช้เงินมากไหมถ้าดูวิดีโอของพี่แอนหลายๆตัวรวมกันแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันใช้เงินทุกขั้นตอนแต่เราจะสามารถประหยัดเงินไปได้มากถ้าเราสามารถกรอกใบสมัครเองได้นะคะซึ่งใบสมัครที่ต้องกรอกเนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ในวิดีโอของพี่แอนพี่แอนช่วยตรงนั้นไว้ได้แล้วเยอะถ้าสมมุติว่าณวันนี้24กันยายน2019วิดีโอเนี่ยมันนานแล้วก็ลองเทียบๆกันดูนะคะว่าตัวไหนคืออะไรยังไงถ้าบางอันที่เป็นคำถามเพิ่มเติมมาก็อย่างที่บอกศึกษาเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่เขาต้องการเนี่ยคืออะไรก็แปลไปเพราะจะมาทำงานที่อเมริกาใช้ภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษดังนั้นเราจะต้องรู้จักว่ามันอ่านว่ายังไงมันแปลว่ายังไงแล้วเราจะตอบว่ายังไงนะคะเรื่องเงินใช้ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่กรอกใบสมัครติดต่อมหาวิทยาลัยสอบIELTS อันนี้สอบทีหลังได้เพราะว่าถ้าสมัครสอบที่นิวยอร์กไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะเอาไปใช้ตอนท้ายๆไปสอบที่ไหนถ้าอยู่เมืองไทยสอบที่ฮ่องกงทุกวันนี้ผู้คนไปเที่ยวต่างประเทศกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยฮ่องกงไม่ใช่เรื่องไกลอีกแล้วถ้าใครที่จะมาสอบ NCLEX สอบที่ฮ่องกงค่ะสำหรับคนที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะก็จองตั๋วเครื่องบินจองห้องพักแล้วก็ไปล่วงหน้าสัก2วันเพราะว่าวันแรกที่ไปถึงเราอาจจะต้องไปดูว่าที่อยู่เราเป็นยังไงแล้วเราจะไปจากตรงที่อยู่ของเราเนี่ยไปที่สถานที่สอบเป็นยังไงนะคะเราจะได้มีเวลาได้ผ่อนคลายแล้วก็จะได้เตรียมการว่ากี่นาทีเราจะไปถึงเราต้องขึ้นรถยังไงต่อรถยังไงนะคะมันก็จะเป็นการวางแผนเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วพอถึงเวลาไปอยู่ในห้องสอบแล้วก็แย่สอบเสร็จสมมุติสอบได้สอบได้เสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อก็ไปสอบ IELTS ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ต้องไปสมัครวีซ่าสกรีนซึ่งเรื่องวีซ่าสกรีนเนี่ยให้ไปดูในวิดีโออีกตัวหนึ่งนะคะตรงนั้นเนี่ยจะให้รายละเอียดไว้ว่าวีซ่าสกรีนคืออะไรดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วคือสรุปทั้งมวลเนี่ยมันก็คือเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเพียงแต่ว่ามันจะค่อยๆจ่ายไปตามสเต็ปที่เราจะต้องใช้งานเท่านั้นเองก็น่าจะเป็นแสนอยู่โอ้ขอโทษค่ะหมาเบาๆลูกมันต้องมาแบบว่าเกาๆพันๆแถวนี้เรื่องอะไรอีกดีที่อยากจะบอกตั้งใจอ่านหนังสือค่ะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเพราะว่าทุกสเต็ปมันคือต้องอ่านหนังสือสอบต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยมีคนมากมายหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะฝรั่งด้วยกันเองอลาบามาจอร์เจียเคนตักกี้เทนเนสซีนิวยอร์กคนดำนี่คือนับเฉพาะที่เป็นอเมริกันนะคะสำเนียงนี่ก็แตกต่างกันไปแล้วถ้าจะลองไปดูบรรดาอิมมิเกรนต์ต่างๆหรือที่คนไทยชอบเรียกว่ากะเหรี่ยงนะคะก็จะมีตั้งแต่คนไทยคนจีนคนฟิลิปปินส์
คนอินเดียอะไรเดียแม้กระทั่งชาวยุโรปนะคะที่เขามาอยู่ที่นี่คนพวกนี้ก็จะมีสำเนียงที่แตกต่างกันไปสำเนียงที่ฟังยากๆบอกเลยอินเดียจีนสุดยอดมากค่ะเมื่อไหร่ที่แบบว่าต้องคุยทางโทรศัพท์จะเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดเพราะว่ามันเหมือนกับแบบมันไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าตกลงเนี่ยคือที่ฟังเขาไม่เข้าใจเนี่ยคือเพราะเขาพูดไม่ดีหรือว่าเราไม่ดีพอเราถึงไม่เข้าใจเขาแต่มันก็คือเป็นความรู้สึกของต่างคนก็ต่างค่อนข้างที่จะให้กำลังใจกันก็จะแบบว่ายังไม่เคยเจอใครที่เข้าถึงกับตะคอกใส่นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ที่แน่ๆจะต้องมีภาษาอังกฤษที่อย่างน้อยพูดจาสื่อสารได้แล้วก็เขียนได้เพราะว่าจะต้องชาร์จคนไข้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกดีเอาเป็นว่าถ้าตรงไหนคิดได้เดี๋ยวมาเก็บตกในวิดีโอต่อไปวิดีโอนี้ก็เน้นในเรื่องของเอเจนซี่ที่ให้หางานอย่างที่มีคนเคยถามว่าแล้วถ้าสอบได้แล้วจะหางานได้ไหมงานมีค่ะแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้แบบนะสมกับที่เขาอยากจะได้เราทำเอกสารทุกอย่างสารพัดเพราะบอกได้เลยว่าณตอนนี้ปี2019อเมริกาไม่ได้ขาดแคลนพยาบาลนะคะพยาบาลมีเยอะมากมันขึ้นอยู่กับว่าบรรดานายจ้างเนี่ยเขาอยากได้พยาบาลแบบไหนดังนั้นเนี่ยความฝันจะไม่ใช่ความฝันลมๆแล้งๆจะไม่ใช่ความเพ้อเจ้อถ้าเรามุ่งมั่นและจะทำให้มันเป็นความจริงนะคะถ้าพี่แอนทำได้เราก็ทำได้บอกตัวเองไว้อย่างนั้นแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกรอกใบสมัครสอบมันทุกอย่างให้ครบแล้วก็ดำเนินเรื่องต่อแล้วเราจะได้มาทำงานเป็นพยาบาลที่อเมริกากันค่ะโอกาสยังมีอยู่บ้างถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะไว้ถ้ายังไงคราวหน้ามีอะไรก็คุยกันอีกทีนึงค่ะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ